เจ้าสวัสดีคุณพ่อเจ้าวัดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับดีใจมากเลยเลยใจครับดีใจมากสวัสดีคุณพ่อมอนซิญอร์รู้จักมอนซิญอร์ใช่ไหมโอ้ยมาเป็นนี่โอ้ยมาเป็นนี่คุณมอนี่มอนี่ครับคุณมอนี่อาจารย์อาจารย์ปอบาลียินดีต้อนรับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีพ่อเป็นเกียรติมากเลยครับครับพระคุณเจ้าก็เชิญยืนค่ะThank you.
เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระหันธทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องที่รักวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีและเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับพวกเราณที่นี้ทุกๆคนที่ได้มีโอกาสในรอบปีที่สามารถใกล้ชิดกับพระแม่แม่พระมหาการุณองค์อุปถัมภ์ของเราในพิธีบูชามิสาขอบพระคุณจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกับแม่ของเรากราบนมัสการองค์พระเป็นเจ้าพระบิดาหน้าสวรรค์เป็นโอกาสที่เราจะได้วิงบอลขอพระพรโดยอาศัยพระแม่ซึ่งเป็นแม่ที่รักของเราได้ช่วยให้เราในชีวิตนี้ได้ดำเนินชีวิตตามคำสอนตามข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้และด้วยพละกำลังที่เรามีนี้มันไม่พอและวิงบอลขอพระแม่ด้วยความไว้วางใจและด้วยความรักที่พระแม่มีต่อเรานั้นช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคริสตชนที่ประกาศข่าวดีเป็นคริสตชนที่นำแสงสว่างแห่งพระวรสารมาสู่ประชาชนพี่น้องของเราในอนาคตต่อๆไปและเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้ชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นได้รับพระพรตลอดไปและพิธีบูชามิสาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี้เราสำนึกตัวของเราว่าเราอ่อนแอเราผิดต่อพระเจ้าแต่ด้วยพระทัยเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเสมอทุกวันทุกวันตลอดชีวิตนั้นและพระองค์ทรงพระเมตตาเราตลอดจึงด้วยเหตุนี้ณบัดนี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเรามาขออาภัยพระเป็นเจ้าในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อเราจะได้ร่วมพิธีบูชาและถวายเกียรติแด่แม่พระอย่างสมควรทานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดประทานสวรรค์แก่นักโทษที่กลับใจบนไม้กางเขนข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตาข้าแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกพระนางมารีพรหมจารีผู้ทรงเลอเลิศในบรรดาผู้ต่อมตนและยากจนให้เป็นพระมารดาของพระผู้ไทยโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประพฤติตามแบบฉบับของพระนางแสดงความเชื่อจงรักภักดีต่อพระองค์จากใจจริงและมอบความหวังทั้งหมดที่จะรอดพ้นไว้ในพระองค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร อาเมนเชิญนั่งค่ะ A reading from the Acts of the Apostles After the Lord Jesus was taken up into heaven the apostles returned to Jerusalem from the mount called Olives which is near Jerusalem a Sabbath day's journey away When they entered the cityThey went to the upper room where they were staying. Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Barthelmaeus and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women.And Mary, the mother of Jesus and his brothers, with some women, and Mary, the mother of Jesus and his brothers. When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then,There appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues as the Spirit enabled them to proclaim the word of God. บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บรรดาอัครสาวกเดินทางจากภูเขาที่เรียกว่าภูเขามะกอกเทศกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มภูเขานี้อยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มเป็นระยะทางที่อนุญาตให้เดินได้ในวันสับบาโตเมื่อเข้าไปในเมืองแล้วเขาขึ้นไปยังห้องชั้นบนซึ่งเคยเป็นที่พักของเขาอัครสาวกเหล่านั้นคือเปโตรยอห์นยากอบอันดรูฟิลิปโทมัสบาโทโลมิวมัทธิวยากอบบุตรของอัลเฟอัสซิมอนผู้เป็นชาตินิยมและยูดาสบุตรของยากอบทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับบรรดาสตรีรวมทั้งมารีพระมารดาของพระเยซูเจ้าและพระประยุรญาติของพระองค์เมื่อวันเป็นเตกอสเตมาถึงบรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยินเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูดพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
พระองค์จึงทรงรักประตูนครซิโยนยิ่งกว่าที่พำนักใดๆของยาโคบฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าจะมีผู้กล่าวถึงซิโยนว่าทุกคนเกิดที่นั่นพระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้สำหรับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลายว่าคนนี้เกิดที่นั่นคนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่ารากเหง้าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้าจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่งเกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติและทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรมข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรก็คือพระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเราพระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าดังนั้นท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนค่ะบรรดาศิษย์ร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับมารีพระมารดาของพระเยซูเจ้าอัลเลลูยาอัลเลลูยา
ระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนปล่อยพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตนพระวาจาของพระเจ้าเป็นนั่งค่ะพี่น้องที่รักก่อนเริ่มพิธีบูชามิซาขอบพระคุณในโอกาสวันฉลองวัดของเราในวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชัดเจนว่าวันนี้เป็นวันมงคลเพราะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่พี่น้องสัตบุตรแห่งวัดแม่พระมหาการุณพร้อมใจกันถวายพระเกียรติแด่แม่ของเราบนสวรรค์แม่ผู้นี้ซึ่งเป็นแม่ของพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นแม่ของเราทุกคนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นวันมงคลในชีวิตของเราซึ่งเราจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตที่สองนอกจากเป็นวันชื่นชมยินดีแล้ววันนี้เรามีโอกาสที่จะมายกจิตใจของเราใกล้ชิดกับพระแม่ซึ่งเป็นแม่ของเรานั้นในพิธีบูชามิซาวันนี้เพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าเป็นวันพิเศษที่เรามีโอกาสได้นมัสการสรรเสริญองค์พระเป็นเจ้าพร้อมกับพระแม่ของเราในพิธีบูชาวันฉลองวันในวันนี้และที่สามเป็นวันแห่งพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนในวันนี้เพราะเหตุว่าเราโชคดีที่สุดคนหนึ่งในโลกมีแม่บนแผ่นดินนี้แล้วเราคริสตชนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีวาสนายิ่งใหญ่เป็นบุญยิ่งนักและเป็นเกียรติอันสูงสุดที่เรายังมีแม่อีกท่านหนึ่งคือพระนางพรหมจารีมาริยาและทำไมเราจึงพูดว่าเรามีแม่บนสวรรค์อีกท่านหนึ่งแม่ผู้นี้เป็นใครที่มอบให้กับเราเป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมที่มอบแม่ของท่านตามเรื่องราวของพระวรสารที่เราได้ยินมาเป็นพระนางซึ่งเป็นแม่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใครพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักยิ่งที่สุดขององค์พระเป็นเจ้าณสวรรค์คือพระบิดาซึ่งทรงรักมนุษย์อย่างที่สุดไม่มีขอบเขตเห็นมนุษย์ตกอยู่ในสภาพที่เป็นทาสสภาพที่เป็นทาสตามพระวรสารตามเรื่องราวบทอ่านในวันนี้เป็นทาสของบาปเป็นทาสของปีศาจพระทัยเมตตาที่สุดของพระบิดาเจ้านั้นจึงคล้ายๆว่าถูกบังคับให้พระบิดาเจ้าต้องส่งองค์พระบุตรแต่องค์เดียวนะลงมาเกิดในโลกนี้ตามบทอ่านที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ตามจดหมายของท่านนักบุญเปาโลนั่นแหละเมื่อถึงกำหนดพระบิดาเจ้าทรงอัครเทวดาท่านหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้ามอบหมายให้ลงมาในโลกนี้อัครเทวดาคนนั้นชื่ออะไร
อัครเทวดาองค์นั้นมีชื่อว่ากาเบรียลในวันนั้นได้ลงมาที่ตำบลแห่งหนึ่งในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มาพบใครคนหนึ่งนะอัครเทวดาที่พระพิจารพระบิดาให้มาเนี่ยมาพบสตรีผู้หนึ่งหรือหญิงผู้หนึ่งซึ่งได้บทขับร้องวันเนี้ยอาเวมาริยาก็หญิงสุภาพสตรีนั้นชื่อว่ามาริยาอัครเทวดานั้นมาบอกอะไรบอกว่าเป็นพระประสงค์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้ท่านรับหน้าที่หนึ่งให้รับหน้าที่เป็นแม่ท่านก็อึดอัดเหมือนกันแม่พระอึดอัดไม่รู้จะว่าอย่างไรเทวดานั้นก็บอกกับแม่พระพระนางพรหมจารีมาริยาว่าเป็นพระประสงค์เป็นน้ำพระทัยเป็นความต้องการของพระเจ้าที่ให้ท่านรับหน้าที่เป็นแม่แม่พระเมื่อได้ฟังเช่นนั้นด้วยความสุภาพด้วยความถ่อมตนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแม่พระก็ตอบรับขอให้เป็นไปตามวาทะนี้วาจานี้ณบัดดลนั้นแม่พระก็ทรงปฏิสนธิเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเราก็ฉลองวันเกิดทุกๆปีเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อวันที่25ซึ่งเราฉลองไปแล้วแม่พระได้เสด็จไปที่ตำบลเบธเลแฮมตามคำสั่งของทางราชการได้ทรงหาที่ที่พักพิงแล้วก็ได้ทรงบังเกิดเด็กน้อยคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อว่าเยซูพระเยซูนี้พระบิดาส่งมาในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อทำการถ่ายกอบกู้มนุษย์พระบิดาแก้ปัญหานี้แก้ปัญหานี้โดยส่งพระบุตรลงมาเป็นมนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษย์และพระเยซูวิธีที่จะกอบกู้มนุษย์ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเหมือนเวลานี้พวกเราไปแก้บาปอะไปสารภาพบาปใช่ไหมพระสงฆ์ก็เพียงว่าข้าในนามโปรดบาปให้ท่านนี่เป็นคำพูดแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ใช้คำพูดในพระวาจาแต่พระองค์ได้ใช้ชีวิตของพระองค์ได้ยอมตายได้ยอมรับทรมานอย่างที่สุดบนไม้กางเขนเพื่อกอบกู้มนุษย์ตามหนังสือที่เราได้ฟังไปในบทอ่านว่าให้เราจากเป็นทาสมาเป็นไทยพระเยซูลงมาไถ่กู้พระเยซูมีคลังมหาสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้นในโลกนั่นคือชีวิตของพระองค์เองพงยอมมอบชีวิตของพระองค์รับทนทุกทรมานและยอมแม้เขาไปตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนนั้นมอบชีวิตให้กับเราเพื่อถ่ายเราให้ได้มาเป็นบุตรบุญธรรมของถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นคริสตชนเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเป็นสัตรบุตรของวัดนี้จึงเราคริสตชนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อวางใจและรักพระเป็นเจ้าโดยอาศัยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้พร้อมกับแม่พระเราจึงต้องมาขอบคุณพระเป็นเจ้าในพิธีบูชาวันนี้ขอบคุณและมอบความไว้วางใจในพระกรุณาของพระเจ้าได้โปรดให้เราได้ดำเนินชีวิตไปสู่ความรอดที่พระเยซูได้ทรงสละชีวิตเพื่อเราทุกคนวันนี้เมื่อเราได้ยินพระวสารภาพนี้ในวันนั้นพระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนเดินทางที่เขานำไปสู่ยอดอยู่เนินเขากันวาริโอเมื่อไปถึงที่นั้นพร้อมกับโจรที่เขาจับไปโทษประหารชีวิตเขาตัดสินให้พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าถูกตรึงหน้ากางเขนตรึงหน้ากางเขนวันนี้เราได้ฟังได้อ่านเรื่องสั้นๆเนี่ยนะไปที่เขากันวาริโอ
มีกางเขนปักอยู่บนนั้นและพร้อมกับโจรอีก2คนและกางเขน1บนนั้นมีพระเยซูยังไม่ตายนะยังไม่ตายบนเนินเขานั้นก็มีผู้ติดตามและผู้ติดตามที่เราได้ยินในวันนี้คือใครที่ติดตามพระเยซูเจ้าที่ไปถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นใครที่ติดตามใครนะก็มีแม่พระเป็นสตรีเลอเลิศบทวันทามารีที่เราสวดนั้นเลอเลิศกว่าหญิงใดๆเป็นผู้มีบุญกว่าสตรีใดๆทั้งหลายในโลกและจะไม่มีหญิงใดที่เลอเลิศเท่านี้อีกตราบจนเท่าสิ้นพิภพหรือมนุษยชาติจะสิ้นสุดลงมีพระแม่มารีเท่านั้นเป็นสตรีที่เลอเกียรติที่สุดดีที่สุดมีน้ำใจมากที่สุดเป็นแม่ที่ดีก็ร่วมกับพระเยซูเจ้าแทบกางเขนแทบกางเขนพระวรสารบอกกับเราว่าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิลักษณ์ยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือแม่นี่คือลูกของแม่นั่นบอกกับใครบอกกับอัครสาวกที่บงทรงรักคือท่านนักบุญยอนนึกบุญยวงอัครสาวกบอกว่านี่คือลูกของแม่บอกยวงแล้วก็ตรัสกับสิทธิผู้นั้นกับยวงต่อไปว่านี่คือแม่ของท่านสองประโยคนี้เป็นบทความสั้นแต่มีความหมายความสำคัญมากที่สุดสำหรับพวกเราสำหรับมนุษย์ถามหน่อยว่าแม่พระรักพระเยซูมากไหมมากแม่พระแม่รักพระเยซูมากที่สุดและพระแม่ไม่รักใครคนอื่นเท่ากับรักพระเยซูตรงอีกข้างหนึ่งพระเยซูมีแม่กี่คนแม่คนเดียวนะคือพระนางพรหมจารีมาริยาพระเยซูรักแม่พระไหมรักมากไหมมากแต่วันนี้เป็นความใจกว้างนับไม่ได้ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงมอบชีวิตของพระองค์ทั้งหมดบนไม้กางเขนเพื่อทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรมให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงขอบคุณพระเยซู 2. พระเยซูนอกจากมอบชีวิตพระองค์ให้กับเราเพื่อดำเนินความรอดแก่เราแล้วพระเยซูยังใจกว้างแต่กว้างมหาศาลมอบอะไรแก่เรามอบแม่ของท่านเองให้เป็นแม่ของเราเพราะนั้นจงขอบคุณพระเยซูด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของเราและเราจงรับสิ่งที่พระเยซูมอบให้กับเราในชีวิตด้วยนั่นคือน้อมรับพระแม่พรหมจารีมาริยาเป็นแม่แห่งชีวิตของเราศรัทธาไว้วางใจต่อพระแม่ในชีวิตของเราและจงสรรเสริญเทิดพระเกียรติแม่ของเราในชีวิตนี้เพื่อพาพี่น้องทั้งหลายไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าเราจึงได้ชื่อว่าแม่พระมีชื่อหลายอย่างมีชื่อวัดของเราได้ชื่อว่าพระแม่มหาการุณคำว่ามหานี่ภาษาไทยเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายความว่าอันนั้นมันต้องใหญ่คราวนี้พระศาสนาจักรให้เราน้อมรับว่าพระแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดที่ใจดีที่สุดที่กรุณาเมตตาต่อมนุษย์มากที่สุดร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์เจ้าและมอบพระเยซูเจ้าแก่เราจึงเป็นพระเดชพระคุณพระทัยดีของแม่พระถ้าเราจะได้ดูรูปที่ตั้งอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายรูปนี้สวยไหมสวยแต่ความหมายของรูปนี้สวยกว่ารูปนั่นคือเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระศพของพระเยซูได้ถูกอัญเชิญลงมาและผู้ที่อ้อมรับในพระหัตถ์ในมือในรูปนี้คือใครใครก็แม่สิซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระแม่
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายและก่อนที่เขาจะนำพระศพไปบรรจุไว้ที่หลุมศพนั้นพระแม่อยู่กับพระเยซูตลอดซึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขพระศาสนาจึงบอกว่าพระแม่พระมารดานี้เป็นผู้ที่ร่วมการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นความปรารถนาของแม่ที่มีต่อเราทุกคนนั้นท่านรักเราไม่ต้องสงสัยนะพระแม่รักเราทุกคนรักมากๆด้วยข้อที่สองพระแม่เบื่อเราไหมที่เป็นคนเกเรเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อนะแต่พระแม่ไม่เคยทำเช่นนั้นเราจะเป็นคนเช่นไรก็ตามพระแม่ยังห่วงยังคิดถึงและอยากช่วยเหลือถ้าหากว่าเราเข้าไปหาพระแม่ดังนั้นจึงถามว่าพี่น้องว่าวันนี้เราดีใจไหมที่ได้มีโอกาสฉลองวันของเราเราดีใจไหมดีใจเรามาร่วมในพิธีด้วยใจบริสุทธิ์ศรัทธาใช่ไหมเรามามอบตัวของเราแก่แม่พระใช่ไหมมอบครอบครัวของเรากับแม่พระใช่ไหมเรามีใจปรารถนาจะร่วมมือกับพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงมอบครอบครัวของเรามอบชีวิตของเราให้อยู่ในอกความอุปถัมภ์ของพระแม่พระมหากรุณาเพื่อให้การฉลองของเราในวันนี้บังเกิดผลและผลที่ถาวรยืนค่ะให้เราแสดงความเชื่อของเราข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสถิตอานุภาพเป็นอนิจจังทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ได้ทรงสร้างแต่สมเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาให้แก่เรามนุษย์เพื่อทรงเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จกลับสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงมาเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทีอาตปีลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราสิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์ประกาศเพิ่มกว่าพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายพระชนมาของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตเริ่มมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอาคสาวกข้าประกาศยืนยันว่ามีศีลบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและปล่อยชีวิตในโลกหน้าอาเมนและบัดนี้เป็นเวลาที่เราร่วมจิตร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภาวนาขอพระพรต่างๆจากพระเป็นเจ้าในโอกาสวันฉลองวัดของเราพี่น้องที่รักให้เราภาวนาต่อพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงพระเมซึ่งทรงมอบความรักเหนือธรรมชาติแก่พระนางมารีให้เป็นพระมารดามหากรุณาของพระบุตรของพระองค์ We pray for Pope Francis and for all bishops and in a special wayFor His Eminence Cardinal Michael Michai Kidbunchu, who is presiding this celebration, and this year he is celebrating his 50th anniversary of consecration as a bishop. May they continue to be signs of unity in the Church and help us set our hearts on God. Hairao Povana. We pray that the Lord.Through the intercession of Our Lady of Mercy, Patroness of our Church, may shower upon us special protection and good health so that we can continue to serve the Lord and our brothers and sisters. Hairao Povana. ในโอกาส
ระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ผ่านมา49ปีสัตบุรุษวัดพระแม่มหาการุณตั้งใจสวดเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระแม่มหาการุณทรงอวยพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยนำพาประสบนิกรไทยสู่ความสงบสุขร่มเย็นให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อโอกาสฉลองครบ50ปีแห่งการเป็นพระสังฆราชของพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตบุญชูพระสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรพระหันสทานของการเป็นพระสังฆราชที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงเสริมพลังให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเพื่อเป็นนายชุมพบาลที่นำข่าวดีมาสู่พระศาสนาจักรของพระองค์ให้เราภาวนาจากสังเกตพระเจ้าค่ะเพื่อคริสตชนทุกคนในเขตวัดของเราจะได้ตระหนักถึงพระพรยิ่งใหญ่แห่งความเชื่อหรือฟื้นคำมั่นสัญญาของศีลล้างบาปและดำรงตนโดยอาศัยแบบอย่างของพระแม่มหาการุณผู้อุปถัมภ์วัดของเราให้เราภาวนาขอความเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในเขตวัดเราและเด็กที่บ้านเทวาจะได้รับการบรรเทาความเจ็บป่วยโดยอาศัยการวิงวอนของแม่พระมหาการุณอีกทั้งเพื่อพวกเราทุกคนจะได้สวดภาวนาและช่วยเขาตามความสามารถของเราให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูคำสอนและพี่เลี้ยงและเพื่อผู้ที่เรียนคำสอนและสนใจที่จะเข้ามาเป็นคาทอลิกขอพระองค์โปรดประทานพระพรพละกำลังให้กับครูคำสอนและพี่เลี้ยงเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ที่สนใจและเพื่อผู้เรียนคำสอนจะได้รู้จักและรักพระเจ้ามากขึ้นโดยอาศัยคำภาวนาการฟังอ่านพระวาจาของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างที่ดีของพี่น้องคริสตชนให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญและขอบพระคุณที่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์ขอทรงโปรดให้พระแม่พระมหาการุณช่วยนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์อิสรภาพและสันติสุขที่แท้จริงทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญนั่งค่ะเทียนเราขอถวายเทียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างเราขอสัญญาว่าจะเดินในหนทางแห่งความสว่างของพระเจ้าตลอดไปแผ่นศีลเราขอถวายขนมปังที่เป็นผลงานน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์เท
ที่จะเปลี่ยนกลับกลายเป็นพระกายอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อหล่อหลอมความรักของพระองค์ในหัวใจของเราเหล้าองุ่นและน้ำเราขอถวายเหล้าองุ่นและน้ำจากผลผลิตบนแผ่นดินนี้ที่จะเปลี่ยนกลับกลายเป็นพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อลบล้างมลทินบาปที่มีอยู่ในจิตใจของเราดอกไม้เราขอถวายดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามขอพระองค์ประทานความงดงามด้านจิตใจของเราThank you.
ี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดรับของถวายแสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายและโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งระลึกถึงพระราชกิจที่แสดงความรักยิ่งใหญ่ของพระบุตรมีความรักมั่นคงต่อพระองค์และเพื่อนพี่น้องตามพระฉบับของพระแม่มารีพรหมจารีด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจรำลึกถึงพระเจ้าเรากำลังรำลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดที่จะถวายพระพรสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุตรบรรดานักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแท้ซ้องพระกรุณาในวันฉลองพระนางมารีพรหมจารีพระแม่มหาการุณเหตุว่าพระองค์ได้ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกกาลสมัยพงทอดพระเนตรมายังผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระนางพระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระบุตรเยซูคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์แต่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับบรรดาชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมเกล้าสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าวางหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะล้างออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดThank you.
้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์พระสังฆราชไมเคิลมีชัยประธานในพิธีวันนี้และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางกับบรรดาอัครสาวกบุญญาราศีมรณะสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์เตือนยืนค่ะพระคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูมาบังเกิดในโลกเพื่อเป็นพระผู้ทายโดยให้พระนางพรหมจารีมารียาทำหน้าที่เป็นพระแม่ของพระเยซูและวันนี้เราก็ได้รับรู้ด้วยว่าพระเยซูได้มอบพระแม่เป็นแม่ของเราดังนั้นโดยร่วมกับแม่เราภาวนาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันว่าดังนี้พระเจ้าค่ะ
ปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่าพระนาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันเยซูลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าเป็นสุขจะรับเสด็จความรักของพระเจ้าโปรดการเพียงพระวาจาเดียวและในใจพระเจ้าก็จะพอประกาศพระคริสต์เจ้าคุณพ่อและทั้งพ่อจะไปสู่ชีวิตนิรันดรThank you.
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้พระศาสนาจักรของพระองค์ได้รับพระกำลังยิ่งขึ้นจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระวรสารอย่างกระตือรือร้นจนกว่าจะให้เห็นพระองค์และมีสันติสุขที่พระนางมารีพรหมจารีผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์กำลังทรงรับอยู่ในพระสิริโลกโลดตลอดนิรันดรทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งค่ะอันดับต่อไปนี้เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ต่อพระคุณเจ้าพระคดีนันไมเคิลวิชัยกิจบุญชูองค์ประธานในพิธีมิสซาวันนี้โดยคุณธนพลชัยสำเร็จผู้อำนวยการสภาพิบาล and followed by Miss Katie representative of English speaking community กราบเรียนพระคดีนันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูที่เคารพอย่างสูงกระผมธนพลชัยสำเร็จผู้อำนวยการสภาพิบาลวัดพระแม่มหาการุณย์ในฐานะตัวแทนพระสงฆ์นักบวชสภาพิบาลและสัตบุรุษวัดพระแม่มหาการุณย์ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดปีที่49ในวันนี้พวกลูกรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสฉลอง50ปีแห่งการเป็นพระสังฆราชโอกาสนี้ขอกล่าวต้อนรับมงซิงยอร์แดเนียลทูเมลเลขาสันวะทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยและมงซิงยอร์แอนเดรียเฟอเรนเตเลขาสันวะทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศเมียนมาด้วยครับกระผมขออนุญาตกล่าวแนะนำให้สตรีที่เป็นเยาวชนและคริสเตียนใหม่ได้รู้จักพระคุณเจ้าเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยพระคุณเจ้าเกิดเมื่อวันที่24มกราคม1929ที่หมู่บ้านวัดนักบุญเปรโตสัมภารหลังจากเข้าบ้านเนนและเป็นครูเนนที่สมณเณรลัยพระหฤทัยศรีราชาแล้วได้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยโปรปากันดาฟีเดกรุงโรมจนจบปริญญาโทสาขาปรัชญาและเทววิทยาได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่20ธันวาคม1959ที่บ้านเนนโปรปากันดาฟีเดกรุงโรมหลังจากนั้นได้เดินทางกลับประเทศไทยทำงานอภิบาลเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซูบ้านแป้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกาบางเขมบางขามเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำกะละวาเป็นเหรัญญิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและเป็นอธิการบ้านเนนักบุญยอแซฟสัมภารวันที่3มีนาคม1973ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและวันที่5มกราคม1983มีประกาศอย่างเป็นทางการให้พระคุณเจ้าดำรงตำแหน่งพระคดีนันนับเป็นพระคดีนันองค์แรกของประเทศไทยตลอดระยะเวลา50ปีแห่งการเป็นพระสังฆราชและ40ปีแห่งการเป็นพระคดีนันพระคุณเจ้าได้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่พระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเป็นบิดาผู้ใจดีมีเมตตามีอารมณ์ขันมีชีวิตชีวาเป็นผู้ที่ให้โอกาสประนีประนอมเป็นที่รักเคารพของบรรดาพระสงฆ์และสัตบุรุษพระคุณเจ้ามีพรสวรรค์หลายด้านมีความจำเป็นเลิศสามารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษอิตาเลียนและลาตินเป็นนักอ่านทั้งหนังสือทางโลกและทางธรรมทำให้รอบรู้ในหลายด้านทั้งด้านศาสนาเศรษฐกิจและสังคมพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่ได้สร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านงานอภิบาลงานธรรมทูตแพร่ธรรมงานการศึกษาคาทอลิกงานโรงพยาบาลและสาธารณสุขงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยงานเขียนและสนับสนุนสื่อสารมวลชนงานสังคมสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมงานศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์
รวมทั้งได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระศาสนาจักรคาทอลิกและสถาบันพระมหากษัตริย์พระคุณเจ้าเป็นผู้ถวายการต้อนรับในหลวงรัชกาลที่9ที่เสด็จมาเปิดวัดเมื่อ49ปีที่แล้วและพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่ได้เสกวัดแห่งนี้นอกจากนี้พระคุณเจ้ายังได้อนุญาตและสนับสนุนให้พระสงฆ์คณะปีเมมาเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดทั้งยังอนุญาตและสนับสนุนการสร้างอาคารพระคริสตธรรมบ้านแห่งความหวังบ้านเทวาและบ้านซิสเตอร์คณะซาเวเรียนอาจกล่าวได้ว่าพระคุณเจ้าเป็นมหาบุรุษที่สำคัญองค์หนึ่งของพระศาสนาจักรในประเทศไทยปัจจุบันมีคริสตชนที่อยู่ในทะเบียนของวัดพระแม่มหาการุณประมาณ900คนและมีชาวต่างชาติมาร่วมมิสซาเย็นวันอาทิตย์ประมาณ200คนนอกจากสภาภิบาลที่ทำหน้าที่ช่วยงานและให้คำปรึกษาคุณพ่อเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ในงานอภิบาลแล้วทางวัดยังมีกลุ่มศรัทธาและกลุ่มกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกลุ่มพลมารีกลุ่มวิถีคริสตชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักขับร้องกลุ่มเด็กช่วยมิสซากลุ่มผู้อ่านพระวาจากลุ่มครูคำสอนและพี่เลี้ยงกลุ่มอาสาโคเออร์ระดับวัดและงานครอบครัวระดับวัดนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในเขตปกครองของวัดพระแม่มหาการุณคือมูลนิธิเซนต์มาตินบ้านเทวาที่ดูแลโดยคณะนักบุญยอนที่23โรงเรียนพระฤทัยนนทบุรีที่บริหารดูแลโดยซิสเตอร์คณะภักขิณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพโรงเรียนฟรานซิสเซเวียที่บริหารดูแลโดยมาเซอร์คณะภักขิณีเซนต์ปอนเดชาร์ดและซิสเตอร์ธรรมทูตคณะซาเวเลียนที่ทำงานประกาศข่าวดีในเขตวัดเป็นที่น่ายินดีและเป็นพระพรของพระเจ้าที่ปัจจุบันมีผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนปีละประมาณ30คนท้ายนี้อาศัยคำเสนอวอนของพระแม่มหากรุณาและอัครเทวดามีคาแอลขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพรให้พระคุณเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีสันติสุขและเป็นร่มโพร่มใสของบรรดาพระสงฆ์นักบวชและสัตรุตลอดไปด้วยเถิดด้วยความเคารพอย่างสูงลูกๆวัดพระแม่มหากรุณาวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์คริสตศักราช2023His Eminence Cardinal Michael Michai Kitpunchu, Reverend Fathers and Parishioners, it is an honor to be here today and to have the opportunity to speak to you. We welcome you, approaching your 50th anniversary as a bishop, knowing that you were present 49 years ago at the opening ceremony of Our Lady of Mercy Catholic Church. You have been a constant supporter of our church, and it is very special that you have joined us here today.We also welcome with grateful hearts Father Daniel Tumiel, the Chargé d'Affaires of the Apostolic Nunciature to Thailand, and Monsignor Andrea Ferrante, Chargé d'Affaires of the Apostolic Nunciature to Myanmar. Thank you so much for being here with us today. Our Lady of Mercy Catholic Church has a special place in my heart. My family has been a part of the English-speaking community here for the past 11 years.We love seeing the ways that the church and community grow and serve others. It is easy for me to state that what I appreciate most about our parish is the loving and generous ways of our priests. My husband and I have three children, and I often look at the world through their eyes. Like most parents, I want my children to see the good in people and to be constantly seeking ways to make the world a better place.I want them to have many wonderful role models. Being a part of this Catholic community and seeing the power of Jesus' love through our priests is an incredible blessing to our family. I am so grateful for their beautiful example they set. We pray continually for our priests and all the priests around the world for God's protection and that they find great fulfillment in their work. I know it isn't easy, and they will forever have our admiration,our gratitude, and our respect. The English-speaking community offers faith formation with classes from age 3 to confirmation age.
11 of our young parishioners have just recently made their first sacrament of penance and reconciliation. First Holy Eucharist and confirmation will be celebrated in May. Members of the parish council are always excited to welcome new families and witness the continued spiritual growth of the returning families. Throughout the year, we have organized the Christmas Giving Tree collection, collecting necessities for those in need, Lenten collection of coins, Couples for Christ, and last spring enjoyed a day-long pilgrimage along the Chao Phraya River, where we visited 5 beautiful and historic Catholic churches in Bangkok. All who participated have a better understanding of the church's rich and wonderful history here in Thailand. We are grateful for the spiritual and practical support of our parish priests that they provide in each of these initiatives. Father Claudio and all the parish priests are exceptionally supportive. This cohesion and cooperation makes it easy and joyful to create variety and stability through these programs for a community where members are ever changing. We are extraordinarily blessed to be a part of the Our Lady of Mercy community and to know and receive the guidance and care of our priests, our bishops, and our cardinals. May God bless you and keep you all. And now we have a special gift for Monsignor Daniel Chumel, Seshadev Fair from Embassy of the Holy See to Thailand. Please. And also for Monsignor Andrea Ferrante, Seshadev Fair from Embassy of the Holy See to Myanmar. And now may I invite Monsignor Daniel Chumel to convey a congratulatory speech on this auspicious occasion. Your Eminence Cardinal Michael, Reverend Father Claudio Corti, my dear friends, brothers and sisters in Christ, Sawadee Kap. It is an honor for me to be here. First of all, I would like to express my heartfelt congratulations to Your Eminence Cardinal Michael Michai Kirbu, Archbishop Emeritus of Bangkok, on this joyful occasion of your golden jubilee of episcopal ordination. It is not a position that honors people, but it is people who make the position honorable. Your 50 years as a bishop witness to the fact that Jesus has been the center of your life. Years devoted to serving as priest, you have provided your first intention that becoming a bishop is having a new position, but not a new duty. Throughout your pastoral care as a good shepherd,
to your flock. You inspire people all to love God and their neighbors as well as how important it is for Christians to proclaim the good news and the evangelization of the people. Your Eminence, you are a part of this parish. In the history of Our Lady of Mercy Parish on February 16, 1974, 49 years ago, when this parish was in great joy to receive His Majesty King, King the Great, on the occasion of the opening of the new church, Your Eminence was present for this special event to welcome His Majesty. Your Eminence, dear brothers, priests, dear brothers and sisters, we pray together with the entire congregation present that you may always receive the grace of our merciful God and be a witness of His great love. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Priest and Mother of the Church, we pray that you may always exult with joy in the union and the communion with our Lord Jesus Christ. ครับสวัสดีพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูคุณพ่อคลาวดิโอโคร์ตีแล้วก็พี่น้องลูกวัดพระแม่มหากรุณทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมฉลองวัดในวันนี้ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีแก่พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูพระสังฆราชกิตติคุณของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพสำหรับโอกาสนี้ที่ท่านครบรอบ50ปีของการบวชพระสังฆราชในปีนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ทำให้คนหนึ่งเป็นที่น่าเคารพแต่เป็นชีวิตของคนคนนั้นต่างหากที่ทำให้เขาต้องได้รับความเคารพแล้วในช่วงเวลา50ปีนี้ที่พระคุณเจ้าเป็นพระสังฆราชพระคุณเจ้าได้เป็นพยานถึงการที่ว่าพระเยซูเจ้าได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตของพระคุณเจ้าเสมอไปพระคุณเจ้าได้ทุ่มเทได้ดูแลรับใช้บรรดาพระสงฆ์แล้วก็ในการอภิบาลฝูงแกะของพระเป็นเจ้าพระคุณเจ้าได้เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้สัตบุรุษทุกท่านได้เห็นตัวอย่างของพระคุณเจ้าแล้วก็ในการรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบกายแล้วก็พระคุณเจ้าได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าสำคัญมากแค่ไหนที่จะประกาศข่าวดีไปสู่ทุกคนพระคุณเจ้าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งวัดพระแม่มหากรุณแห่งนี้เมื่อในวันที่16กุมภาพันธ์1974 49ปีที่แล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชดำเนินทรงเปิดวัดแล้วพระคุณเจ้าก็เป็นสักขีพยานในวันนั้นแล้วก็ในการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อขอสวดภาวนาพร้อมกับสัตบุรุษลูกวัดพระแม่มหากรุณทุกท่านขอพระเป็นเจ้าประทานพรแก่พระคุณเจ้าให้พระคุณเจ้าเป็นพยานถึงความรักของพระองค์แล้วก็อาศัยคำเสนอวิงวอนของแม่พระมารดาของพระสงฆ์และของพระศาสนาจักรขอให้พระคุณเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสมอไปด้วยความเคารพอย่างสูง
มอนซิญอร์ดาเนียลตูเมียนชาร์เจดาแฟร์เลขาสมณทูตประจำนครรัฐวาติกันอันดับต่อไปก็เป็นขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าพระคดีนันได้กล่าวคำปราศัยและก็ให้ข้อคิดกับพวกลูกวัดพระแม่มหากรุณในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วยค่ะโฆษกงานฉลองวัดพระแม่มหากรุณวันนี้ได้บอกว่าขอเชิญอีกวาระหนึ่งก่อนอื่นขอเชิญจริงๆให้เราทุกคนร่วมใจกันขอพระคุณพระเป็นเจ้าข้อแรก 2. ให้พวกเราขอบคุณพระศาสนาจักรคาทอลิกสากลโดยมีสมเด็จพระสันตะปาทรงเป็นประมุขได้ดูแลคริสตชนทั่วโลกรวมทั้งคริสตชนในประเทศไทยให้เราอยู่ในความเชื่ออยู่ในความไว้วางใจในความรักต่อพระพุทธเจ้าและต่อพระศาสนาจักรรวมทั้งวันนี้ก็จึงขอขอบใจน้ำใจดีของคุณพ่อเจ้าวัดแล้วก็มีคุณพ่อรองเจ้าวัดใช่ปะเขาเรียกผู้ช่วยเราเรียกว่าเป็นรองแล้วก็มีคุณพ่อองค์นั้นซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็ท่านอื่นร่วมกันขอบพระคุณพระเป็นที่ได้เชิญมาร่วมฉลองวัดทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นต่อพระศาสนาจักรในประเทศไทยเมื่อ49ปีที่แล้วแล้วก็เชิญเรามาด้วยเพื่อขอบคุณพระเจ้าด้วยการที่ทรงโปรดให้ผู้พูดเนี้ยได้มีตำแหน่งรับผิดชอบของพระศาสนาจักรตั้งแต่วันนู้นที่มาเราขอขอบใจคุณพ่อเจ้าวัดขอขอบใจพี่น้องสัตบุรุษทุกคนที่ได้เชิญเรามามีน้ำใจแต่ที่เรามาวันนี้เรื่องสำคัญก็คือทำให้เราระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระศาสนาจักรวัดนี้เป็นวัดแรกในประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์พระเทพได้เสด็จมาพิธีเปิดวัดนี้อย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าชายก็ดีได้เสด็จไปโอกาสต่างๆตามที่เราได้เชิญไว้ที่วัดคอนเซปชั่นก็ในวันนั้นได้รับภารกิจอันหนึ่งในขณะที่ราชวงศ์ครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เดินรอบๆวัดสังคอนเซปชั่นเดินเยี่ยมเยียนพี่น้องสัตบุรุษแล้วก็กลุ่มหนึ่งตอนนั้นมีเนนมาด้วยมีผู้ฝึกหัดของคณะพระฤาษีกรุงเทพมีด้วยอยู่ด้านหลังวัดเมื่อเดินผ่านไปสมเด็จพระราชินีนาถามแล้วว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นใครถามว่าเราเป็นใครแล้วก็จะทูลตอบว่าเด็กเหล่านี้เป็นเยาวชนมีจิตใจที่จะอุทิศตนไปเป็นพระสงฆ์อุทิศตนไปเป็นแม่ชีแล้วท่านก็ถามว่าต้องเรียนอะไรกันบ้างภาษาอะไรบ้างแล้วก็ตอบท่านว่าเรียนเหมือนทุกคนแล้วก็พวกนี้นะเรียนภาษาละตินต้องเรียนภาษาละตินด้วยดีแล้วส่งอาจารย์ไปสอนลูกสาวเราด้วยเราก็จะได้ขอพระคุณเจ้ายวงนิตโยไปสอนภาษาละตินแด่สมเด็จพระเทพนะก็แปลว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระศาสนาจักรในประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ1ราชวงศ์ต่อรัฐบาลและต่อศาสนิกชนอื่นและจะมีศาสนิกชนสัมพันธ์กันด้วยดีมาตลอดและขอให้เป็นเช่นนี้วันนี้ขอขอบใจคำอวยพรคำต้อนรับและคำอวยพรความปรารถนาดีในนามของพี่น้องสัตบุรุษที่ออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีผู้แทนของพี่น้องที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วในสุนทรพจน์นี้เขาก็บอกกับเราว่าเขาอยู่มาร่วมกิจการของวันนี้เป็นเวลา11ปีแล้วเขาได้รายงานในกิจการของวัดนี้ก็ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับและที่มาวันนี้ก็เพราะเหตุว่า
เมื่อวันฉลอง50ปีของคณะปีเมเข้ามาในประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนี้วันนั้นเขาฉลองขอบคุณพระเจ้าและขอแสดงว่าเขาเชิญเราแต่เราไม่สามารถจะมาได้เราจึงขอมาแทนในวันนี้มาแทนในวันนี้50ปีแล้วก็เมื่อมาแทนนี้คณะปีเมก็เลยฉวยโอกาสมาฉลอง50ปีของเราเขาควรฉลอง50ปีของเขาเพราะนั้นเราขอพระอวยพรและขอบคุณน้ำใจดีความตั้งใจดีความพยายามที่คณะปีเมได้กระทำต่อพระศาสนาจักรในประเทศไทยขอให้เจริญขอให้ปีเมมั่นคงขอให้ปีเมก้าวหน้าและที่สังฆบริกรกรุงเทพมอบหมายวัดนี้ให้คณะปีเมดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้และเชื่อว่าจะได้รับหน้าที่นี้ต่อๆไปอันที่สองเราก็ขอขอบใจท่านเลขาพนักท่านสมณทูตเพราะฉะนั้นเราขอแสดงคารวะต่อตัวทูตสันตสำนักประจำประเทศไทยซึ่งได้กล่าวคำอวยพรขอขอบใจคุณพ่อนะและเช่นเดียวกันก็ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เราดีใจที่สันตสำนักวาติกันได้มีสัมพันธไมตรีระดับทูตแต่ว่าสถานทูตที่วาติที่พม่าดูเหมือนยังไม่สำเร็จเรียบร้อยดีท่านก็จะขอพักอยู่ที่นี่อีกไม่ช้าท่านก็จะไปทำหน้าที่ของท่านในประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศพม่าดังนั้นก็ขอพระเจ้าอวยพรคุณพ่อซึ่งพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวและต่อไปจากนี้ก็จะไปทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างเป็นทางการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเมียนมาที่จริงมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดด้วยแต่ว่าเวลาเราดีใจมากๆที่กิจการของวัดนี้พระอวยพรไอ้กิจการต่างๆตั้งแต่คนที่มารู้จักพระเจ้าเป็นจำนวนทุกๆปีจำนวนหนึ่งกิจการของสัตบุรุษได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันที่ให้มีกิจการต่างๆพลมารีก็ดีชีวิตครอบครัวก็ดีแล้วก็ได้เด็กต่างๆก็ได้มีส่วนร่วมก็ขอให้กิจการนี้เป็นกิจการที่ไม่ใช่ของพระสงฆ์อย่างเดียวไม่ใช่สงฆราชที่กล่าวนะเป็นกิจการที่ทุกคนคนละไม้คนละมือมีส่วนร่วมกันและเราก็ขอให้คอมมูนิตี้ในชุมชนของวัดพระแม่มหากรุณีได้เป็นแบบอย่างแห่งหนึ่งในงานของพระศาสนจักรจึงได้รับพระพรจากพระพุทธเจ้าจึงได้รับพระเมตตาจากแม่พระมหาการุณตลอดไปขอบใจและต่อไปนี้เราจะอวยพรพี่น้องเชิญยืนค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยโปรดก้มศีรษะลงเพื่อจะได้รับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงพระเมตตากอบกู้มนุษยชาติอาศัยพระบุตรที่ทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีขอพระองค์ทรงอำนวยพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนขอพระนางมารีพรหมจารีพระมารดาขององค์พระบุตรช่วยวอนขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายตลอดไปเทอญอาเมนวันนี้ท่านทั้งหลายมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามาชุมนุมกันฉลองวัดพระแม่มหาการุณและฉลองพระนางมารีพรหมจารีขอพระเจ้าโปรดให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยเทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมนต่อไปนี้จะเป็นการถ่ายภาพที่หน้าพระแท่นนะคะขอพี
ียมขบวนแห่ค่ะขณะนี้พระคุณเจ้าพระกฎีนันจะถวายกัมยานต่อหน้าพระรูปแม่พระค่ะบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนThank you.
องที่รักบัดนี้พวกลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระแม่ที่จะส่งความรักมาสู่พี่น้องทุกคนและณบัดนี้ด้วยความรักความไว้วางใจที่พวกเราต้องมีต่อพระแม่ให้เราร่วมใจกันภาวนาดังต่อไปนี้ข้าแต่พระแม่มหาการุณพระเป็นเจ้าได้แต่งตั้งพระแม่ให้เป็นพระชนนีผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาต่อบรรดาลูกของพระองค์วันนี้ลูกขอโมทนาพระคุณพระแม่สำหรับพระคุณต่างๆที่วัดนี้และสัตว์บุตรทุกท่านรวมทั้งครอบครัวของลูกทั้งหลายได้รับจากพระเป็นเจ้าโดยผ่านการเสนอวิงวอนของพระแม่ตลอดมาขอพระแม่โปรดให้ลูกแต่ละคนมีความรักซื่อสัตย์และมีความภาคเพียรในการปฏิบัติรับใช้พระเป็นเจ้าและพระศาสนาจากด้วยใจกว้างขวางตลอดจนดำเนินชีวิตในหนทางที่ผู้นำพระศาสนาจากชี้แจงด้วยความเชื่อและไว้ใจข้าแต่พระแม่ผู้มีพระทัยโอบอ้อมอารีโปรดอ้อนวอนพระเป็นเจ้าเพื่อลูกทุกคนที่อยู่ณที่นี้และผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมฉลองพระแม่ในวันนี้ได้มีความปิติยินดีในพระอาณาจักรของพระองค์เสมอทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณมากนะครับ